พี่เน่งครับเบาๆหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการซีชแนลนะครับในวันอังคารที่2มีนาคม2564นะครับกลับมาพบกับรายการนะครับทุกวันอังคารในเวลา 11:00 น.ตรงนะครับวันนี้นะครับก็พบกับสาระดีๆจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีผมปณิธานคำจำรัดนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยู่ในช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศอบอ้าวร้อนเป็นพิเศษนะครับก็เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศให้ประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดในตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้นะครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับจะมาให้ความรู้นะครับว่าเราจะดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนให้ผ่านพ้นไปอย่างไรด้วยศาสตร์ความรู้ด้วยองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากทางแพทย์แผนไทยวัชราพรนินเพชรนะครับจากกลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้กองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับขอเรียกว่าคุณหมอแตนนะครับเป็นไงครับช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเนาะร้อนแล้วค่ะนะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวเป็นพิเศษนะครับเราจะมาพูดถึงกับเรื่องการดูแลความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีหลายอย่างเลยเนาะที่เป็นข้อแนะนำตรงนี้นะครับตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยครับอาจารย์คือเขาจะบอกว่าช่วงไหนครับว่าเราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นต้นไปจนถึงพฤษภาคมเนี่ยคือหน้าร้อนของเมืองไทยแล้วนะคะอืมโอ้โหช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าร้อนแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็และที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยกันง่ายมากเหมือนกันตรงนี้นะครับรวมถึงผมก็อาจจะมีแบบว่าตัวร้อนเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโรคส่วนใหญ่ที่จะมาในช่วงฤดูร้อนมีโรคอะไรบ้างครับคือคนไทยเราเนี่ยนะคะเป็นชาวเมืองร้อนเนาะ PX ก็นอกจากจะต้องเจอกับอากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็จะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรายังจะต้องคอยระมัดระวังโรคที่จะมากับหน้าร้อนด้วยที่เจอบ่อยๆเลยนะคะคนที่ทำงานกลางแจ้งเจอแดดจัดๆนะคะ PX จะมีอาการเพลียแดดครับใช่แล้วก็ถ้าคนที่มีการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นโรคลมแดดหรือที่เราเรียกกันว่าฮิสโตกนะคะอันนี้ชื่อนี้แล้วก็คุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะว่าคนที่มีอาการส่วนใหญ่ที่ว่าชอบตากแดดนานๆเกษตรกรนะครับทหารเกณฑ์ที่ฝึกใหม่อะไรเงี้ยครับยังไม่คุ้นกับการต้องตากแดดนานๆนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงด้วยเหมือนกันจะต้องคอยระวัดระวังนะคะต้องเซฟตัวเองนะคะใช่ดีต้องดูแลเป็นพิเศษตรงนี้นะครับแล้วสำหรับคนไทยเนี่ยเรามีธาตุเจ้าเรือนนะครับมีธาตุไหนครับที่ต้องคอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับอากาศที่ร้อนหรือว่าฤดูร้อนณขณะนี้เป็นกรณีพิเศษครับร่างกายคนเรานะคะจะมีธาตุอยู่ทั้งหมด4ธาตุนะคะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟแต่ถ้าถามว่าคนธาตุไหนจะเสี่ยงแล้วก็ระมัดระวังมากให้เป็นพิเศษในหน้าร้อนก็ต้องตอบว่าคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟนะคะเพคทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับตรงนี้ผมว่าผมเนี่ยธาตุดินผมรู้แล้วว่าต้องดูแลตัวเองยังไงแต่คนธาตุไฟเนี่ยทำไมถึงหน้าร้อนเราต้องดูแลตรงนี้เป็นกรณีพิเศษคืออย่างนี้ค่ะคือคนธาตุไฟเนี่ยเขาจะมีทุนเดิมก็คือเขาจะมีความร้อนในร่างกายเนี่ยสูงอยู่แล้วสูงกว่าคนที่มีธาตุเจ้าเรือนธาตุอื่นๆพอมีอะไรมากระตุ้นนะคะอย่างเช่นเจอแดดนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอารมณ์ก็เกี่ยวนะคะอารมณ์หงุดหงิดโมโหหรือแม้กระทั่งไปดื่มแอลกอฮอล์มาเนี่ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนธาตุไฟมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าคนธาตุอื่นๆง่ายค่ะต้องบอกว่าธาตุไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเขาร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วพอถึงช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็ยิ่งร้อนมากขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยอย่างนี้ก็มีข้อแนะนำไหมครับว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงให้แบบว่าห่างไกลจากอาการที่ว่าในช่วงฤดูร้อนนี้สำหรับคนธาตุไฟหลักการง่ายๆเลยนะพี่ต้องปรับภาวะสมดุลของตัวเราทำยังไงก็ได้ให้ธาตุไฟเราไม่เยอะนะคะง่ายๆเลยหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะพยายามอยู่ในที่ร่มๆนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกร้อนมากอาบน้ำคลายร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามปรับระบบขับถ่ายของเราให้เป็นปกติเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราลดน้อยลงครับอาบน้ำบางคนชอบอาบน้ำอุ่นนะครับก็ไม่ต้องอาบเป็นน้ำเย็นอุณหภูมิปกติเนี่ยอุณหภูมิทั่วๆไปเนี่ยนะครับตรงนี้เหมาะสมก็ข้อแนะนำอันนี้ถือว่าเราจะช่วยได้เนาะช่วยผ่อนคลายนะอาการอารมณ์หรือว่าสมดุลธาตุที่เป
เป็นอยู่ณขณะนี้ให้ดีขึ้นโอ้โหนี่ก็คือถือว่าเป็นข้อแนะนำดีๆนะครับสำหรับโดยเฉพาะคนธาตุไฟธาตุอื่นนี่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมครับธาตุอื่นถามว่าเสี่ยงไหมที่จะเกิดความไม่สบายเนื้อสบายตัวจริงเกิดได้ทุกธาตุนะคะแต่เพียงแค่ธาตุไฟระวังมากหน่อยเท่านั้นเองครับโดยเฉพาะผมเนี่ยธาตุดินก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับตรงนี้แต่ก็ต้องปรับตัวก็ดูแลตัวเองนะคะก็ปรับตามสภาพอากาศให้เหมาะสมนะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับคนทุกธาตุเลยต้องเน้นย้ำโดยเฉพาะธาตุไฟต้องดูแลตัวเองเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูร้อนนี้มาช่วงต่อไปหลายๆท่านก็ที่ติดตามอยู่ก็อยากจะทราบแล้วว่าการรับประทานอาหารหรือการดูแลตัวเองยังไงนะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยให้แบบว่าเราอยู่กับเขาไปได้อย่างมีความสุขนะครับหรือว่าที่ทำให้สมดุลธาตุในร่างกายเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับค่ะคือนอกจากเรื่องอาหารการกินนะคะของเมืองไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยมีพืชผักสมุนไพรเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกเพลรู้จักไหมคะรู้จักครับแล้วก็บวบแตงกวาผักบุ้งเนี่ยค่ะเป็นพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่ายมากนะคะเราเอามาทำเป็นเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับหน้าร้อนได้นะคะคือผักพวกนี้ที่อาจารย์แตงพูดมาเนี่ยเป็นผักที่บอกว่าเป็นผักที่มีรสเย็นใช่ไหมครับตรงนี้คือบางตัวมีรสเย็นบางตัวมีรสออกไปทางจืดๆนะคะแต่ถ้าอย่างมะระเนี่ยขมค่ะต้องบอกว่าต้องเย็นขมจืดไหมถ้าเป็นอาหารช่วงที่แบบเป็นรสทางสมุนไพรแนะนำเป็นทานอาหารรสฝาดรสขมนะคะรสหวานก็ได้หรือรสที่เย็นจืดได้เลยโอ้อันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นต้องเลือกนิดนึงนะครับตรงนี้สมุนไพรหรือว่าอาหารที่จะเอามาทำตรงนี้ต้องบอกว่าผักที่คุณหมอแตงพูดมาเมื่อกี้ผมชอบรับประทานหมดเลยอย่างมะระเนี่ยมะระขี้นกเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานตรงนี้ก็ถือว่ารับประทานได้เหมือนกันตรงนี้นะครับลดน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าข้อมูลตรงนี้ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ทานได้ค่ะทานได้นะครับตรงนี้แล้วก็อย่างมะระผัดไข่อย่างเงี้ยผมก็ชอบผักบุ้งไฟแดงหรืออย่างเงี้ยทานได้หมดเลยแตงกวาผัดไข่ก็ได้นะคะแตงกวาผัดไข่ก็ได้โอ้แกงจืดก็ได้นะพี่เอกค่ะแกงจืดใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ยใส่หมูสับใส่เต้าหู้ใส่ใบตำลึงก็ได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะเอาไปปรับใช้ยังไงแต่ถ้าแบบว่าวัตถุดิบที่แบบเป็นผักที่ได้กล่าวขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้หมดเลยตรงนี้นะครับและที่สำคัญครับนอกจากผักแล้วก็เมนูอาหารที่แนะนำเมื่อสักครู่เนี้ยช่วงเนี้ยเราทานน้ำมันบ่อยเนาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีน้ำสมุนไพรอะไรที่พอจะแนะนำได้ไหมครับในช่วงที่เหมาะที่จะทานค่ะเยอะมากเลยง่ายๆนะคะอย่างน้ำเก๊กฮวยก็ได้ไปเป็นน้ำใบเตยก็ได้นะคะอยู่หลังบ้านเนี่ยไปตัดมาต้มดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้จะทำให้เราสดชื่นนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ด้วยค่ะครับอย่างผมถามนิดนึงอันนี้นอกรอบนิดนึงนะครับอย่างมะลิอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยผมสังเกตดูว่าช่วงเมนูอาหารเนาะช่วงหน้าร้อนเงี้ยบางทีแบบคนชอบทานข้าวแช่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะที่จะทานในหน้าเป็นเมนูอาหารที่แนะนำในหน้าร้อนเลยค่ะเหมาะมากอันนี้ข้าวแช่ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะว่าผมอันนี้เป็นข้อสังเกตโดยส่วนตัวนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแล้วว่าช่วงที่ดูร้อนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆหรือร้านอาหารต่างๆจะเสิร์ฟข้าวแช่เขาจะเสิร์ฟข้าวแช่นะอย่างที่อาจารย์แตงบอกเนี่ยหรือว่าเป็นเมนูข้าวแช่ประจำเลยอะไรเงี้ยในข้าวแช่นี่ก็แบบว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือผักที่ว่าคุณแตงแนะนำเมื่อกี้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้ำเขาก็จะโรยดอกมะลิอย่างที่บอกเมื่อกี้ทำให้ชื่นใจในฤดูร้อนก็เหมาะที่จะทานในหน้าร้อนเหมือนกันนะครับก็มีน้ำมีอีกครั้งหนึ่งครับเก๊กฮวยเก๊กฮวยน้ำใบเตยนะคะน้ำลอยดอกมะลิก็ได้ค่ะครับโอ้โหเนี่ยเหมาะที่จะทานในช่วงฤดูร้อนตรงนี้พี่เอกคะนอกจากเมนูอาหารสมุนไพรนะคะหรือตัวน้ำดื่มเนี่ยแตงขอแนะนำผู้หญิงเราผิวพรรณนี่ก็สำคัญเนาะยิ่งผู้หญิงด้วยนะหน้าร้อนแล้วไม่ค่อยออกแดดเวลาเราไปเจอแดดนะคะจะทำลายผิวเรานะผิวเราก็จะไหม้นะคะผิวก็จะแห้งแนะนำสมุนไพรง่ายๆเลยนะคะที่มีอยู่ในบ้านเราพี่เอกทราบไหมคะคืออะไรอะไรครับตรงนี้อยากทราบเหมือนกันจะได้ไปบอกภรรยาที่บ้านแนะนำ เป็นว่านหางจระเข้นะคะไปตัดหลังบ้านเนี่ยค่ะว่านหางจระเข้ที่เราปลูกที่ตามกระถางที่บ้านนี้ครับที่เป็นหนามแหลมๆตรงนั้นแต่เราไม่ใช้หนามเราไม่ใช้แล้วอ๋อผมนึกว่าใช้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนามใช่ไหมครับ
ใช้ข้างในของเขาใช่ไหมเราเฉือนเอาเป็นวุ้นใสๆนะคะออกมาใช้แต่ก่อนจะใช้อย่าลืมล้างน้ำนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เฉือนเป็นแผ่นบางๆเอามาวางไว้บนผิวหนังของเราเนี่ยค่ะคือที่ผมเคยใช้หรือว่าสรรพคุณที่ว่าแนะนำกันก่อนหน้านี้นะครับที่พอทราบคือว่าตอนที่ว่าเรามีอาการแบบว่าถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกมืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเลยให้เอาว่านหางจระเข้เนี่ยเอาวุ้นเนี่ยมาแปะมาแปะอันนี้เหมือนกันไหมได้อยู่แล้วเพราะว่าว่านหางจระเข้นี่เป็นยาเย็นนะคะช่วยลดในเรื่องของแผลไหม้ผุพองแต่อย่างที่แนะนำไปเมื่อสักครู่ก็คือเอามาบำรุงผิวพรรณในช่วงที่เราเจอแสงแดดเยอะๆได้เหมือนกันอย่างที่แตงแจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเอามาไว้ที่บริเวณผิวหนังของเรานะคะประมาณ15-20 นาที15-20 นาทีแล้วก็ล้างน้ำสะอาดช่วยได้ช่วยได้จะช่วงเวลาไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับเรานั่งอ่านหนังสือหรือดูทีวีนี่เราก็ทำไปก็ได้นะคะบางทีกลับบ้านไปช่วงเย็นทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งดูทีวีละครที่ว่าเราชอบนะครับรายการที่รายการโปรดก็เอาฟ้าเอาไม่ถูกขออภัยครับเอาว่านหางจระเข้มาแปะไว้ที่ตามอวัยวะต่างๆที่เลยผิวหนังนะครับดูซีรีส์ไปนะคะพอกฟ้าทลายโจรแล้วก็หรือว่านหางจระเข้ไปก็ได้นะคะมีความสุขมากเลยนะครับที่สำคัญนะครับทำให้แบบผิวพรรณดูสดชื่นนะครับไม่หมองคล้ำใช่ค่ะอันนี้โอ้โหนี่ก็คือศาสตร์ดีๆการแนะนำดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับและที่สำคัญเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเช่นกันในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับคนจะออกนอกบ้านไปทำงานหรือไปทำกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างเงี้ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยโอ้โหทั้งขึ้นรถลงเรือเนี่ยร้อนมากนะครับตรงนี้แล้วก็ดีบางคนเนี่ยเป็นลมเป็นแรงกันเลยตรงนี้เรามีข้อแนะนำไหมครับว่าต้องพกยาสมุนไพรอะไรติดตัวไหมหรืออะไรตรงนี้ไหมค่ะแนะนำง่ายๆเลยอย่างแรกนะคะยาดมสมุนไพรพกเอาไว้เลยค่ะวิงเวียนศีรษะมาหยิบขึ้นมาดมได้ทันทีเลยค่ะยาดมสมุนไพรที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยใช้ได้ได้ค่ะนะครับยาดมโอ้ต้องพกติดตัวไว้นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับยาหอมก็ได้นะพี่เอยาหอมด้วยนอกยาดมแล้วก็ยาหอมยาหอมนี่มีหลายตำรับเหมือนกันมีหลายตำรับค่ะที่แนะนำอาจจะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะหรือเป็นยาหอมทิพโอสถก็ได้จำไว้นะครับยาหอมเทพจิตหรือทิพโอสถอันนี้มีสรรพคุณยังไงครับตัวนี้จะช่วยแก้ลมวิงเวียนนะคะจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นและที่สำคัญนะคะพี่เอคือ2ตัวนี้เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยโอ้โหใช้ได้เลยนะครับปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้นะครับยาหอมและปัจจุบันยาหอมนี่เราได้มีทำแพ็กเกจที่แบบว่าตอนผมเด็กๆนะยาหอมเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยเปิดฝาแล้วก็เอามาชงกับน้ำอุ่นใช่ไหมครับตอนนี้ปัจจุบันที่เห็นเนี่ยเป็นอัดเม็ดแล้วอะไรแล้วตอนนี้เรามีการพัฒนาให้ใช้ได้สะดวกขึ้นนะคะครับเป็นแคปซูลก็ได้นะคะมีแล้วค่ะเลยครับแล้วก็ทานได้เลยสะดวกด้วยพกติดตัวได้รับประทานได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนนะครับก็มีอะไรอีกไหมครับนอกเหนือจากยาดมยาหอมอย่างที่คือหน้าร้อนนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาจะมีเผลอไปทานอาหารที่มันมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้ามานะคะจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้นะคะแล้วก็พกยาสมุนไพรแต่งได้นำเป็นตัวยาธาตุบรรจบนะคะพี่เอกหรือเป็นยาเหลืองปิดสมุดก็ได้ยาธาตุบรรจบนี้ช่วยเรื่องช่วยในเรื่องอาการท้องเสียท้องเสียยาเหลืองปิดสมุดก็เหมือนกันยาเหลืองปิดสมุดก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ว่าโอ้ต้องบอกว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยอย่างที่คุณหมอแตงพูดมานี่มีประโยชน์มากเลยว่าอาหารเนี่ยบางทีแบบเสียง่ายตรงนี้นะครับเราเผลอไปทานเข้าไปอาการท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อตามมาหมดเลยตรงนี้ถ้าเราพกตรงนี้ไว้ก็ช่วยแก้อาการในเบื้องต้นได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะครับก็ถือว่าโอ้โหแบบอย่าลืมนะครับสิ่งที่สมุนไพรต่างๆอาหารต่างๆที่คุณหมอแตงแนะนำไปเบื้องต้นนะครับเราสามารถใช้ดูแลร่างกายได้ในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับว่าเราจะต้องใช้ยังไงให้เหมาะกับอาการที่เราเป็นตรงนี้นะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับตรงนี้อยากจะมีอะไรแนะนำให้กับท่านผู้ชมในที่ชมเราอยู่ในขณะนี้ได้ทราบไหมครับค่ะแนะนำเลยค่ะว่าอย่าลืมนะคะของคนไทยเราเนี่ยมีดีๆเยอะเลยนะคะพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่เรามีเยอะแยะมากมายเนี่ยเอามาปรุงเป็นเมนูอาหารสุขภาพนะคะหรือเอามาทำเป็นน้ำดื่มสมุนไพรก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพกยาสมุนไพรติดตัวเราเอาไว้ด้วยนะคะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางรายการนะครับวันนี้นะครับมีข้อคำถามเข้ามานะครับมีถามว่ายาหอมดาวโกรธเนี่ยใช้ได้ไหมในช่วงฤดูร้อนนี้
แนะนำเป็นยาเทพจิตนะคะแล้วก็เป็นยาทิพย์โอสถที่แนะนำไปจะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการเป็นลมวิงเวียนมากกว่านะคะในส่วนของยาหอมนวโกฏเนี่ยรสเขาจะออกไปในทางรสร้อนนะคะก็ถ้าเราร้อนอยู่แล้วเรายิ่งไปใช้ยาหอมตัวที่มีรสร้อนก็ไม่เหมาะค่ะถือว่าเป็นข้อจำกัดนิดนึงสำหรับช่วงฤดูร้อนนี้นะครับแล้วก็ฟ้าทะลายโจรเนี่ยท้องเสียใช้ได้ไหมครับคุณหมอแต่ใช้ได้ค่ะเมื่อสักครู่แนะนำเป็นยาตำรับไปเนาะก็คือยาท่าบรรจบแล้วก็ยาเหลืองปิดสมุดซึ่งเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักนะคะพี่เอกแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสมุนไพรเดี่ยวนะคะก็คือฟ้าทะลายโจรเหล่านี้แหละใช้ได้ใช้ได้เลยนอกจากจะใช้ในเรื่องของป้องกันอาการหวัดนะคะหรือเวลาเรามีไข้เราใช้ได้แล้วก็ถ้าท้องเสียฟ้าทะลายโจรก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหสำหรับข้อแนะนำดีๆนะครับเดี๋ยวเนี่ยสำหรับต้องบอกเลยนะครับวันนี้รายการเรานะครับคำถามดีๆต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ดูรายการอยู่และมีข้อคำถามเข้ามาตรงนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารายการซีชแนลนะครับถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ติดตามกันทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.นะครับแล้วก็คำถามดีๆทุกคำถามถามเข้ามาเราตอบให้กับทุกท่านได้รู้ในทันทีเลยนะครับ คุณหมอแตงครับนอกวันนี้นะครับรายการเรานะครับก่อนที่จะจบนะครับเรามีนะครับมีกิจกรรมดีๆที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับคืออะไรคะให้กับทุกท่านได้ไปร่วมกันนะครับสำหรับในกิจกรรมแรกนะครับเป็นงานมหกรรมกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนนะครับการแพทย์ก้าวหน้าด้วยกัญชาทางการแพทย์เศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกด้วยกัญชาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับงานจัดระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคม2564นะครับเวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 17:30 น.ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ห้ามพลาดส่วนที่อยู่บริเวณรอบๆท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับเป็นกรณีพิเศษต้องมาร่วมห้ามพลาดอีกเช่นกันและขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้ที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับท่านใดที่สนใจไปร่วมงานกันได้ครับสะดวกวันไหนไปได้เลยนะครับ5ถึง7มีนาคม2564นะครับเวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านจะพบกับนิทรรศการชีวิตกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนตำรับยาอาหารเวชสำอางก้าวแรกกัญชาจากการคลายล็อกหัวข้อเสวนากัญชากัญชงและวิทยากรที่ดีที่สุดของประเทศเกี่ยวกับศาสตร์กัญชาและกัญชงณขณะนี้นะครับนวัตกรรมกัญชงสร้างมูลค่าด้วยภูมิปัญญาไทยผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศและก็กิจกรรมเรียนรู้เพื่อต่อยอดกับเวิร์กช็อปกัญชากัญชงนะครับอันนี้ฟรีทุกวันนะครับรวมถึงรับบริการตรวจรักษาฟรีที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้กิจกรรมทั้งหมดตลอดทั้งงานนะครับขอย้ำอีกทีนะครับระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคม2564เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 17:30 น.ที่สนามช้างอินเตอร์เซอร์กิตเนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับ5ถึง7มีนาคมนี้นะครับอีกงานนึงนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราจัดกิจกรรมทุกวันพุธนะครับพบกันทุกวันพุธได้เลยนะครับกับตลาดนัดสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับงานจัดตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึงเวลา 13:00 น.นะครับในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานเครื่องดื่มนะครับของใช้ในครัวเรือนสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับแล้วก็มีการเสวนาวิชาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องกัญชาที่น่าสนใจนะครับพร้อมชมดนตรีในสวนนะครับงานจัดที่บริเวณสวนสมุนไพรรอบอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรนะครับ02-591-7805นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ087-486-5136นะครับและนี่ก็คือ2งานที่น่าสนใจนะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและภาคีเครือข่ายครับกลับมาพบกับเราได้นะครับรายการซีชแนลเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและก็อาจารย์หมอแตงนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันในวันอังคารหน้าครับวันนี้สวัสดีครับThank you.
ดีแต่จริง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 ดีแต่จริง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 ดีแต่จริง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 ดีแต่จริงมาฟ้าลิง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 มาฟ้าลิง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 มาฟ้าลิง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 มาฟ้าลิงแฮดบอร์ดจริง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 แฮดบอร์ดจริง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 แฮดบอร์ดจริง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 แฮดบอร์ดจริง DNSอย่าลืมสแกนไทยชนะกันนะคะ Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 do